สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์มดวันนี้ผมขอแนะนำเกม Dual Gear โดย Orbital Speed Studio ครับผมจะรีวิวตัวเดโมของเกมโดยจะกล่าวถึงสิ่งที่ทีมงานทำได้ดีสิ่งที่ควรจะทำให้ดีกว่านี้ในเวอร์ชันจริงเกม Dual Gear นะครับเป็นเกมวางแผนสไตล์หุ่นยนต์นะครับผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งหุ่นของตัวเองได้หลากหลายเข้ากับสไตล์ของตัวเองแล้วก็เราก็จะส่งหุ่นพวกนี้ครับออกไปต่อสู้กับหุ่นตัวอื่นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเกมนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของกราฟิกนะครับตัวเกมเนี่ยใช้ Unreal Engine ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งของ Engine อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราดูแค่ตัวหน้าจอ Open นะครับท่านจะสังเกตได้เลยว่าทางทีมงานได้ให้ความใส่ใจกับการออกแบบแล้วก็การทำโมเดลแล้วก็การแอนิเมตโมเดลของตัวหุ่น Dual Gear ในอย่างประณีตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะเดียวกันมันก็ช่วยไม่ได้เลยที่ผู้เล่นอย่างผมจะเปรียบเทียบหุ่นที่ทำได้ดีมากขนาดนั้นนะครับกับของที่ไม่ใช่หุ่นของที่ไม่ใช่หุ่นผมพูดถึงอะไรอยู่ผมพูดถึงอย่างเช่นยานขนส่งหรือไม่ก็พื้นถนนที่ตัวหุ่นนั้นยืนอยู่ซึ่งมันเข้าใจได้เพราะว่าตัวเวอร์ชันที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยเป็นเดโมนะครับเดโมนี่ก็คือตัวอัลฟาเลยผมอัดวิดีโอนี้โดยใช้ NVIDIA Shadow Play นะครับไฟล์ที่จับออกมาจากตัว Shadow Play เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Win64 นั่นหมายความว่าตัวมาร์กเกอร์ของตัวโปรแกรมก็ยังไม่ได้เป็นชื่อ Dual Gear นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมไม่กังวลเลยว่าตัวเวอร์ชันจริงเนี่ยDual Gear ทั้งเกมจะทำออกมาได้เนียบกว่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นอย่างที่ว่าเป็นเดโมนะครับแล้วก็ทีมงานได้แสดงให้ผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาใจใส่เขาจะทำทุกอย่างให้ดีเนียบระดับเดียวกันกับตัวหุ่น Dual Gear สิ่งที่ผมคาดหวังมากจากเกม Dual Gear จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Customization ของตัวหุ่นยนต์ครับเพราะว่าดูจากเดโมเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าชิ้นส่วนที่เราสามารถนำมาใส่ให้กับหุ่นยนต์เนี้ยมีมากมายหลากหลายมากแล้วก็แต่ละชิ้นก็มีมันจะทำให้ประสบการณ์การเล่นของผู้เล่นนะครับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงการที่เราเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เล่นได้แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ replayability หรือการเล่นซ้ำคุณค่าในการเล่นซ้ำของตัวเกมเนี่ยครับเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะทำให้มูลค่าของเกมสูงขึ้นไปโดยปริยายนะครับผมอยากจะขอร้องทางทีมงานอย่างเดียวเกี่ยวกับระบบ customization หุ่นยนต์ครับอย่าได้ทำ DLC ประเภทลายพรางลายทะเลทรายคืออย่าเป็น EA อะครับระบบการ customize นะครับทำให้เกม Dual Gear กลายเป็นเกมวางแผนแบบ2ชั้นชั้นแรกก็คือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือการวางแผนเชิงเทคนิคอลการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือการจัดเอาท์ฟิตตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็การวางแผนว่าหุ่นแต่ละเครื่องเนี่ยจะอยู่ในบทบาทอะไรหลังจากนั้นการนำหุ่นออกไปปะทะกับคู่ต่อสู้ก็จะเป็นการวางแผนเชิงเทคนิคอลซึ่งในตัวเดโมนะครับผมได้เห็นว่า Dual Gear จะมีระบบการเล่นเชิงแทคติคอลอย่างไรแต่ในตัวเดโมเนี่ยเรายังไม่สามารถเอาท์ฟิตหุ่นยนต์ได้สิ่งที่ผมอยากให้ตัวเวอร์ชันเต็มนะครับทำให้ดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องที่เหมาะกับเกมอย่าง Dual Gear ควรจะใช้ประโยชน์จากตัวละครที่มีบุคลิกครับตัวเกม Dual Gear เนี่ยครับมันเป็นหุ่นยนต์นะครับการที่มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเราจะรู้สึกผูกพันอะไรกับมันก็คงจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคนขับหุ่น Dual Gear แต่ละตัวที่มีบุคลิกแล้วก็ผู้เล่นสามารถสร้างความผูกพันได้ทำให้หุ่น Dual Gear แต่ละตัวแตกต่างกันออกไปมองว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นพาร์ทเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของ Dual Gear อย่างเช่นตัวละครที่มีนิสัยขี้โมโหเลือดร้อนอาจจะเหมาะกับการต่อสู้ประชิดตัวไม่เหมาะกับการพูดอะไรให้คนอื่นฟังเป็นระยะเวลานานๆไม่เล่นมุกนี้ดีกว่านะ
นอกจากนั้นเนื้อเรื่องนะครับจะยังเพิ่มปัจจัยความเป็นเกมวางแผนได้ก็ด้วยฉากตัวอย่างเช่นในเดโมที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยครับก็ดูเหมือนตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยข้าศึกจะบุกเข้ายึดฐานทัพนี้ไว้แล้วดูเอาเกียร์ทั้ง4เครื่องจึงถูกส่งมาเพื่อรับมือแต่ฉากตอนแรกที่เราเข้ามาถึงตัวฐานทัพนี้เลยเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าตัวฉากอะตัวฐานทัพมันไร้รอยต่อทอเต็มผืนไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยซึ่งถ้าเกิดว่าฉากที่ได้รับการออกแบบมาให้สะท้อนเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยสิ่งประกอบฉากทั้งหลายแหล่อาจจะช่วยเสริมความเป็นเกมวางแผนได้ดีอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นท่านอาจจะเจอรอยระเบิดบนพื้นที่แล้วก็รอยระเบิดนั้นอาจจะใช้เป็นที่กำบังกระสุนขนาดเล็กได้แต่ว่าทำให้ตัวละครหมายถึงตัวหุ่นดูอัลเกียร์เดินได้ช้าลงหรือท่านอาจจะมีกำแพงที่พังแล้วก็ลาดเป็นทางทำให้หุ่นดูอัลเกียร์สามารถขึ้นไปยืนบนโกดังได้โจมตีจากโจมตีคู่ต่อสู้จากมุมสูงทำให้ยิงได้แม่นขึ้นแต่ว่าก็ชดเชยมาด้วยการที่โดนมิสไซล์ประเภทโชลเดอร์เมาส์ยิงโจมตีได้อย่างง่ายดายพวกปัจจัยเชิงพื้นที่ที่ส่งผลต่อการวางแผนเชิงแท็กติคอลนะครับมันก็จะทำให้ตัวเกมนะครับมีความลุ่มลึกมากขึ้นซึ่งในตัวเดโมเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้คู่ต่อสู้นะครับเป็นโล่กำบังได้ดังนั้นปัจจัยเรื่องแท็กติคอลเนี่ยให้เห็นอยู่ในตัวเดโมนะครับสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งจากตัวเดโมก็คือพฤติกรรมของ AI นะครับมันค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเรียบง่ายไปหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับปรุงตัว AI นะครับให้มีความท้าทายมากขึ้นก็น่าจะทำให้ตัวเกมเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าตัว AI นั้นมันแบบซับซ้อนมากๆนะครับเราอาจจะสามารถชดเชยได้ด้วยตัวเลเวลดีไซน์นะครับที่ชาญฉลาดแล้วก็ทำให้ผู้เล่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะทำให้ตัวเกมน่าสนใจมากขึ้นคราวนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่ผมเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับตัว Dual Gear อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวคอนโทรลนะครับเพราะว่าผมเล่นตัวเดโมตัวนี้เนี่ยในเครื่อง PC นะครับผมดาวน์โหลดเดโมจากในสตรีมท่านจะสังเกตว่าตอนแรกเลยอ่ะเขาจะมีคอนโทรลของ Xbox ออกมาโชว์ตอนที่ผมเล่นเนี่ยครับมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคอนโทรลของเครื่อง PC นะครับไม่ได้อยู่ในปัจจัยการออกแบบเท่าไหร่นะครับแม้แต่คำแนะนำในการเล่นนะครับทุกอย่างก็จะเป็นปุ่ม X ปุ่ม Y ตามที่อยู่ในคอนโทรลเลอร์นะครับผมรู้สึกเหมือนกับผมกำลังเล่นเกมที่เป็นคอนโซลพอร์ตนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในอิมูเลเตอร์การที่ตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีบอกว่าปุ่มไหนแมปเข้ากับคีย์อะไรในคอมพิวเตอร์นะครับผมถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับในการให้ข้อมูลแก่ผู้เล่นซึ่งพูดถึงข้อมูลที่ตัวเกมให้กับผู้เล่นเนี่ยครับมันก็มีดีไซน์ decision แปลกๆที่ผมดูมันจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าโดยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ information ที่ผู้เล่นจะต้องรับรู้ในการเล่นนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้ terminology เลือกใช้คำนะครับอย่างเช่นค่า GP นะครับค่า GP ที่เขาสอนเราใน tutorial เนี่ยก็คือไอ้แถบสีฟ้าๆที่เวลาเราใช้ไปเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นแถบสีดำพอแถบนี้หมดเราก็เดินไม่ได้นะครับค่าเนี้ยในทิวทอเรียลเรียกว่าค่า GP ส่วนในขณะที่เล่นเนี่ยครับดูเหมือนเขาจะใช้คำว่า Action Point ผมไม่แน่ใจว่า Action Point กับ GP เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าค่า GP กับ Action Point เนี่ยครับเสียงบรรยายเรียกมันว่า energy ซึ่งเป็นสำเนียงญี่ปุ่นเสียด้วยนะครับผมเลยรู้สึกว่าวัตถุ1ชิ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมี terminology ที่ใช้เรียกคือที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้จักมันเนี่ย3คำแล้วนะครับซึ่งสำหรับ GP อย่างเดียวก็คงจะไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาในเดโมเนี่ยผมก็กังวลว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยในแบบปริมาณอาจจะเป็น exponential ในเวอร์ชันเต็มนะครับซึ่งผมไม่คิดว่ามันเป็นดีไซน์ดิซิชันที่ดีนะครับกับการที่ผู้เล่นต้องรับรู้ข้อมูลมากเกินมากกว่าที่จำเป็นนะครับส
สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอสรุปว่าตัว Dual Gear นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในสายตาของผมจุดแข็งของตัวเกมก็คือเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกนะครับผมไม่ได้พูดถึงกราฟิกที่แสดงในตัวเกมผมกำลังพูดถึงการดีไซน์นะครับการโมเดลการแอนิเมตลำพังตัวที่แสดงมาในเดโมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทางทีมงานเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ให้ความใส่ใจกับตัว Dual Gear อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยสามารถเสริมได้ด้วยสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วก็มีนาเรชั่นที่น่าติดตามผมเห็นว่าทางตัวเกมเนี่ยครับควรจะใช้จุดแข็งดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวสตอรี่ให้มีผลต่อฉากให้ทำด้วยโปรดักชันควอลิตี้แบบเดียวกันกับระดับ Dual Gear ให้ความใส่ใจในทุกทางที่เป็นจุดแข็งส่วนตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นผมก็เลยคิดว่าต้องลองจับตาดูในเวอร์ชันของตัวเต็มส่วนที่ผมเป็นห่วงของตัว Dual Gear เวอร์ชันเต็มเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพอร์ตระหว่างแพลตฟอร์มแล้วก็การเป็นเอกภาพของดีไซน์นะครับในขณะนี้ถ้าเกิดท่านสนใจตัว Dual Gear นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดตัวเดโมฟรีจาก Steam นะครับโดยผมจะใส่ลิงก์เข้าไปในหน้า Steam เอาไว้ใน Description นะครับแล้วในขณะนี้นะครับเกม Dual Gear ก็กำลังมีแคมเปญระดมทุนในการส่งเสริมกลุ่มนักพัฒนานะครับอยู่ในเว็บไซต์ Indiegogo นะครับถ้าท่านสนใจที่จะซื้อเกมนี้ในราคาถูกกว่าตอนที่จำหน่ายเวอร์ชันเต็มนะครับพร้อมกับรับของที่ระลึกพรีเมียมจากทางทีมงานเนี่ยท่านก็สามารถลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนได้ใน Indiegogo ซึ่งผมก็จะวางลิงก์เอาไว้ข้างล่างอีกเช่นกันในหน้าของ Steam ตัวเกม Dual Gear นะครับบอกว่ามีกำหนดจำหน่ายอยู่ในไตรมาสแรกนะครับของปี2017จนกว่าจะถึงตอนนั้นผมหวังว่าทุกท่านจะได้เล่นสนุกกับเกมและเรียนรู้จากมันสวัสดีครับ